เราเคยสังเกตกันไหมว่าทำไมเราถึงทานแป้งแล้วไม่ติดหน้าทำไมหน้าเราไม่กระจ่างใสทำไมหน้าเราถึงมีรูขุมขนกว้างทำให้เราเนี่ยรู้สึกหนักใจหรือไม่พอใจในผิวหน้าเราในการปฏิบัติผิวที่น้อยใช้เป็นประจำไม่ยากอย่างที่คิดกับฟิลลิ่งเจลหรือว่าเจลขัดหน้าที่มันใช้ได้บ่อยโดยไม่ทำให้ระคายเคืองผิวหน้าเลยค่ะมาดูเนื้อเจลกันนะคะจะเห็นว่าเนื้อเจลมันใสและไม่มีเม็ดผงบีบจึงทำให้เราใช้ได้บ่อยเพราะมันไม่ทำลายเซลล์ผิวหน้าของเราเริ่มจากการใช้เนื้อเจลแต้มไป5จุดทั่วใบหน้าอย่าลืมลำคอด้วยนะคะหลังจากนั้นเราเกลี่ยเจลให้ทั่วใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาและริมฝีปากทิ้งไว้สัก10นาทีแต่อย่าทำใต้พัดลมใต้แอร์และไม่ทำในห้องน้ำวิธีการเช็คว่าหน้าเราพร้อมที่จะขัดโดยการใช้นิ้วแตะที่ใบหน้าดูซิว่าเนื้อเจลนี้เปลี่ยนเป็นน้ำหรือยังเมื่อพร้อมแล้วให้เราใช้นิ้วเราทั้งสองข้างโดยการใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเริ่มต้นจากที่คางบนเป็นวงกลมเล็กๆในทิศทางที่ยกขึ้นนะคะทิศทางที่ยกขึ้นจากกลางคางนะคะแล้วก็ที่แก้มวนขึ้นไปแล้วก็ที่จมูกนะคะคนที่มีสิวเสี้ยนเยอะๆนะคะขอให้ขัดเยอะหน่อยนะคะตัวนี้มันจะขัดออกได้ดีมากคนที่เป็นฝ้าก็ให้ขัดเยอะหน่อยจะเห็นว่าในขณะที่เราขัดเนี่ยเราจะเห็นเป็นเม็ดๆผงๆอันนี้คือเป็นเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพลงแล้วนะคะส่วนหน้าผากให้เราแบ่งหน้าผากเป็น3ส่วนนะคะวนนะคะแล้วคอให้ทำทีละข้างโดยการใช้นิ้ว4นิ้วทำอย่างนี้3ครั้งส่วนประกอบของฟิลลิ่งเจลคือสารสกัดจากธรรมชาติและที่สำคัญก็คือรากไม้เอมที่ทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสหลังจากที่เราขัดและมีเปลือกส้มช่วยควบคุมความมันถึงแม้ว่าเราจะขัดบ่อยๆก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเพราะมันมีสารเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเมื่อขัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ซับด้วยผ้าเช็ดหน้าเบาๆนะคะเท่านี้เราก็จะได้ผิวหน้าที่นุ่มนวลและกระจ่างใสไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเลยค่ะสิ่งที่พี่น้อยมีความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ฟิลลิ่งเจลนะคะก็คือความนุ่มของใบหน้าและความกระจ่างใสนะคะความละเอียดของผิวหน้าเราที่สัมผัสได้สำหรับท่านที่มีฟิลลิ่งเจลอยู่แล้วอยากจะรู้วิธีการใช้และอยากจะปรึกษาพี่น้อยให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และ ID Line ที่อยู่ข้างล่างแล้วโทรหากันนะคะสวัสดีค่ะ